สวัสดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมถาวรชื่อชื่นครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคนรุ่นใหม่นะกับคนรุ่นใหม่แต่ว่าดูหน้าตาแขกของเราคุณชาคริตจันจันอะไรนะจันรุ่งสกุลนะฮะคุณไว้เรียกไว้ดีกว่าคุณไว้ก็เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่เมื่อประมาณไม่แต่คุณจะดูว่าคุณไว้มีผมน้อยใช่ไหมจริงๆเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาโกนผมกันนี่เขาโกนผมไปแต่ว่าทำไมมันบางส่วนมีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างนี้ก็แปลว่าอาจารย์นิเวศนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ครึ่งหนึ่งรุ่นใหม่ยังไงก็สู้คุณไว้ไม่ได้คือวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยถ้าเป็นสมัยอาจารย์นิเวศเราเรียนวิศวะเนี่ยอาจารย์ถาวรด้วยจริงคุณไว้ก็เรียนวิศวะนะแต่ว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคำว่าสตาร์ทมันคืออะไรเริ่มต้นแล้วมันเครื่องกลสตาร์ทคือทำให้เครื่องติดมาบุ้ม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 วะแต่ว่านี่เป็นเรื่องของธุรกิจการทำธุรกิจที่เริ่มแบบเริ่มใหม่เลยเมื่อประมาณสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยผมก็สตาร์ทมาหลายธุรกิจนะยังไงสตาร์ทจริงจริงแล้วก็ทุกธุรกิจนี่ประสบความสำเร็จหมดก็สตาร์ทสักพักมันก็หยุดไม่แต่ว่าจริงจริงยังไม่ทันเดินออกทะจริงๆเราทำจริงๆนะอาจารย์นิเวศอาจจะลืมไปแล้วเนื่องจากตังค์เขาเยอะลงไปเขาก็ลืมไปเราจำได้เลยเราลงคนละแสนทำสตาร์ทอัพจำได้ไหมแสนหนึ่งจำได้ไหมได้ครับคุณมนตรีด้วยมนตรีสอนไปสามแสนหนึ่งด้วยคุณวิสุทธิ์จิราธิวัฒน์จิราธิยุทธ์นะลงกันคนละแสนหลายแสนนะล้านกว่านะทำสตาร์ทอัพแล้วก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะสมัยนู้นถือเป็นเทคโนโลยีเราเปิดบริษัทชื่อ Expert Computer อ๋อครับอาจารย์ที่ชั้นบนของตลาดสามย่านซึ่งเรามีวิสัยทัศน์นะถ้าเราเลือกเปิดบนตลาดสามย่านเรากล่าวว่าคนอย่างน้อยคนมาเดินซื้อกับข้าวเนี่ยต้องมาเรียนคอมพิวเตอร์กับเราคนซื้อกับข้าวอยู่ข้างล่างข้างๆเราเป็นร้านขายอาหารเราอยู่ตรงกลางเลยโอ้ทำเลอย่างเงี้ยหาได้ที่ไหนแล้วโอ้ดีมากเลยจริงๆอันนี้กี่ปีแล้ว30นะผมกลับจากเมืองนอกใหม่ๆเลย30ปีก่อนแล้วคุณไว้เชื่อไหมประสบความสำเร็จมากเลยสตาร์ทอัพเราเนี่ย 2-3 เดือน4เดือนผ่านไปนะจ่ายคืนมา 20,000 กว่าลงทุนแสนนึงลงทุนแสนจ่ายคืนมา 20,000 กว่าแล้วไม่มีอะไรอีกเลยหลังจากนั้นคือมี 20,000 นี่แหละแล้ว 20,000 นี่ก็ได้จากการขายทรัพย์สินเป็นสตาร์ทอัพที่อายุสั้นทีนี้คุณไว้ใช่ไหมครับอาจารย์คือพูดง่ายๆตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นจะเรียกว่ากูรูเป็นอะไรของสตาร์ทอัพเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ก็อยากจะรู้ประวัติว่ามายังไงเป็นยังไงแล้วตัวคุณไว้เองเนี่ยทำอะไรได้ผ่านอะไรมาป่าแบบสตาร์ทอัพมาเองอะไรมาเองครับผมครับผมช่วยเล่าประวัติได้ครับอาจารย์ผมชอบทำธุรกิจผมอยากทำธุรกิจมากตั้งแต่เรียนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมเลือกเรียนผิดคณะเอ้าเอ้าเหรอเข้าคณะอะไรเข้าคณะอะไรเข้าวิศวะครับเข้าวิศวะเดี๋ยวๆคุณไว้นี่พ่อแม่ทำอะไรนะคุณพ่อแม่ทำจิวเวลรี่ครับโอ้ทำจิวเวลรี่ครับจริงทำจิวเวลรี่มาเรียนวิศวะนี่ก็ยังถือว่าเอาไปช่วยงานธุรกิจที่บ้านได้ใช่ได้ฮะใช่ได้ฮะแต่ผมรู้สึกว่าผมเข้ามาเรียนแล้วผมรู้สึกว่าคือตอนเรียนก็สนุกนะครับครับแต่ว่าได้ไปทำกิจกรรมได้ไปทำกิจกรรมกับเพื่อนๆกับพี่ๆปีหนึ่งเนี่ยผมทำกิจกรรมตลาดหุ้นจำลองตอนนั้นอาจารย์มารวยอาจารย์มารวยผมไปหัดเคาะกระดานครับผมไปหัดเคาะแล้วก็แบบไปรู้ว่าออกวิธีการเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปีหนึ่งปีมาแล้วเนี่ยโอ้ยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบกว่าตอนนี้แสดงว่าอายุ40ได้40กว่าแล้วครับอาจารย์ครับผมครับผมก็ไปพอเริ่มรู้จักการเคาะเริ่มรู้จักว่าอ๋อโอเคบิดออฟเฟอร์เป็นยังไงผมก็เลยกับเพื่อนก็เลยเริ่มเขียนโปรแกรมครับแล้วก็ทำตลาดหุ้นจำลองกันเล็กๆในมหาวิทยาลัยแล้วก็เล่นกันเองแล้วนี่เรียนวิศวะนะใช่ครับทำตลาดหุ้นจำลองแต่วิศวะทางด้านไหนคอมพิวเตอร์ครับอ๋อวิศวะคอมพิวเตอร์โอเคเพราะว่าเขาก็เรียนคอมพิวเตอร์ไงใช่ครับก็เลยเข้าใจตลาดหุ้นจำลองของใช่ครับผมต้องสอนเทรดเดอร์เทรดเดอร์ก็จะเป็นพี่ๆปี3ปี4ผมต้องสอนเทรดเดอร์ว่าเคาะยังไงเคาะซ้ายเคาะขวาจะบิดจะออฟเฟอร์ยังไงแต่เอาว่ามีความคิดแบบนักธุรกิจครับผมครับผมอาจจะไม่เหมาะกับเรียนวิศวะบังเอิญว่าพอเริ่มทำก็สนุกฮะพอสนุกก็เริ่มช่วงนั้นก็เริ่มสนใจตลาดหุ้นเริ่มสนใจตลาดหุ้นตั้งแต่แบบยังเรียนอยู่แล้วก็พอมาตอนปิดเทอมก็ไปเจอบางธุรกิจที่รู้สึกว่า
เฮ้ยมันได้เงินง่ายมากเลยได้เงินสดง่ายมากเลยก็คือธุรกิจทุกวันนี้เรียกว่าออร์แกไนเซอร์แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีถ้าอาจารย์จำได้ตอนนั้นมันจะมีกรมส่งเสริมการส่งออกครับผมโตมาในกรมส่งเสริมการส่งออกคุณแม่เนี่ยขายของขายจิวเวลรี่แล้วก็ทำงานเนี่ยแล้วงานมันไม่มีทั้งเดือนนะครับอาจารย์มีแค่10วันแล้วก็หยุด2วันแล้วก็หยุดเริ่มใหม่แล้วก็เริ่มใหม่อะไรเงี้ยแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่กรมส่งเสริมการส่งออกไม่มีงานแล้วประมาณสัก2เดือนเพราะว่ามีงานใหญ่นะก็ผู้ค้าเนี่ยก็จะไม่รู้จะไปออกงานที่ไหนผมก็พอดีว่าไปเที่ยวภูเก็ตแล้วก็ไปเจอโรงแรมเปิดใหม่ที่ภูเก็ตแล้วก็เขาเงียบมากเลยเปิดกลางเมืองภูเก็ตเนี่ยโรงแรมจะคึกคักเนี่ยมันต้องเป็นโรงแรมริมหาดในเมืองเนี่ยมันแบบมันไม่ค่อยมีคนเข้าโรงแรมใหญ่ไหมโรงแรมใหญ่ฮะใหญ่มากเลยใช่ไหมใช่ครับ30ชั้นอะไรเงี้ยนะใช่ครับใช่ครับผมแล้วเขาก็มีห้องประชุมใหญ่อยู่ป่าตองนะอยู่ป่าตองแล้วเขาก็มีห้องประชุมใหญ่แล้วก็ไม่มีคนเช่าผมก็เลยไปคุยกับเขาคุยกันไปคุยกันมาจริงๆแล้วคือไม่ได้อะไรเลยคือแค่ไปเห็นห้องแล้วก็นึกขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราออกมาเอาพวกผู้ค้าเข้ามาที่นี่ก็น่าจะดีเนาะอะไรเงี้ยฮะก็เลยกลับมากรุงเทพก็เลยเขียนผังแล้วก็เริ่มขายโครงการเพื่องานจะขอไปจัดใช่คล้ายๆกับงานแสดงสินค้าที่กรมส่งเสริมการส่งเสริมการส่งที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาพวกที่เคยออกงานออกเงินก็ไปชวนกันมาชวนกันมาใช่ฮะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนคุณแม่อยู่แล้วใช่ก็ไปเชิญกันมาก็เลยได้คนรู้ก็เต็มฮะเต็มฮะงานกำไรเยอะมากกำไรก็หลักล้านโอ้สมัยก่อนก็ไม่หลักล้านในช่วงที่ว่างงานพอดีใช่ครับปิดเทอมครับปิดเทอมไม่มีอะไรทำครับแสดงว่ามีหัวเซ็งรีตั้งแต่อายุน้อยชอบเลยชอบครับเลยชอบหลังจากนั้นเลยเรื่องเรียนเลยไปเรื่องลองหาเงินก่อนเริ่มหาเงินคล้ายๆกับอาจารย์ถาวรเรื่องเรียนก็เรื่องรองไปทำเรื่องเล่นก่อนคล้ายๆผมเหมือนกันทำอะไรเอาว่าพวกเราทุกคนนะเรื่องเรียนเป็นเรื่องรองไม่งั้นเราเนี่ยต้องเกียรตินิยมระดับหนึ่งเหรียญทองบางเงินมันได้คนเดียวนะมันคงได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลังจากนั้นครับผมแล้วหลังจากนั้นก็มันก็มีอยู่ช่วงนึงที่มันก็ต้องเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เรียนก็เรียนแล้วก็บังเอิญว่าด้วยความที่ว่าที่บ้านทำจิวเวลรี่พ่อแม่ก็เลยอยากให้เรียนทางด้านอัญมณีอันนี้เป็นโรงงานเลยหรือว่าเป็นผู้ขายครับเป็นผู้ขายอย่างเดียวครับแต่ต้องไปจ้างเขาอีกทีจ้างเขาอีกทีใช่ครับใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมาเองก็เขาก็อยากให้รู้นะฮะก็เลยส่งไปเรียนทางด้านอัญมณีนะฮะผมเป็นนักอัญมณีศาสตร์ตกลงคุณไว้เป็นวิศวกรอัญมณีศาสตร์เป็นวิศวกรด้วยครับผมไปแปลว่าเอาเพชรเอาพลอยมาดูนี่ดูออกหมดไอ้นี่แก้วไอ้นี่เพชรไอ้นี่พลอยไอ้นี่ปลอมไอ้นี่จริงใช่ๆแต่ว่าจบวิศวกรครับผมครับผมครับแต่ว่าจบวิศวกรไปเรียนต่ออัญมณีศาสตร์ใช่ครับอันนี้เป็นปริญญาโทหรือเป็นดิโพมาครับประมาณเดือนสัก6เดือนใช่มั้ยใช่ครับใช่ครับพวกนี้มันจะเค้าจะมีดิโพมาที่ว่าเป็นหลักๆของโลกเนี่ยมีอยู่3แห่งแล้วก็พอเราได้ดิโพมาตัวนี้มาปุ๊บสิ่งที่มันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากครับเพราะว่าต้องไปเรียนเรื่องของฟิสิกส์ครับไปเรียนเรื่องของเคมีเรื่องของอะไรทั้งหลายแหละเพราะเราต้องพิสูจน์มันให้ได้ว่าเพชรที่มาหรือทับทิมที่มาเนี่ยมันถูกเผามาไหมโอ้มันถูกเผามาไหมอะไรเงี้ยแต่ทับทิมบางอย่างเผาไม่ได้ครับน้ำมันออกเยอะเนี่ยทับทิมอะไรทับทิมที่เป็นลูกไม่ขันผมว่างี้ได้ไหมคุณไว้ไหนๆเรียนมาทางอัญมณีศาสตร์แล้วมีข้อที่ผมสงสัยมานานแล้วช่วยดูนาฬิกาจะมีเพื่อนไหมที่ของจริงหรือของแท้หรือของปลอมอันนี้ไม่ใช่อัญมณีจะดูนาฬิกาแท้จริงต้องดูพฤติกรรมเขาทำไมดูที่คนดูที่คนขนาดนี้ใส่ของปลอมนี่มันน่าเกลียดหน้าแบบอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูไม่ต้องดูคือแสดงว่ายังไงก็จริงแน่คือปลอมจริงคนก็ต้องไม่คิดหรอกว่าจริงไอ้ว่าปลอมเหรออ๋อทีนี้ครับผมเรียนกลับมาก็บังเอิญครับบังเอิญว่าที่จุฬาเปิดสถาบันอัญมณีแห่งชาติจุฬาที่จุฬาครับที่คณะวิทยาศาสตร์ครับก็เปิดเป็นแบบดิพลอมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็เลยไปช่วยสอนผมไปช่วยสอนหนังสืออยู่หลายปีครับแต่ว่าในขณะที่อัญมณีเนี่ยใช่ครับวันธรรมดาทำงานกับคุณแม่ที่ร้านแล้วก็เสาร์ที่ไปสอนก็ไปสอนผู้ประกอบการแล้วไอ้ไฟล์วันๆเนี่ยที่เราเป็น CEO เนี่ยความเป็นมามันยังไงฮะผมเบื่อจิวเวลรี่แล้วก็ปีสัก7-8ปีที่แล้วซื้อ iPhone มาเล่นแล้วรู้สึกว่าโห
มันโลกกำลังเปลี่ยนคือผมนึกถึงอยู่อย่างนึงเพราะในฐานะที่เราชอบคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเรารู้ว่า30ปีที่แล้วครับ โลกเนี่ยเปลี่ยนจากกระดาษ การทำงานทุกอย่างบนกระดาษเนี่ย ขึ้นคอมพิวเตอร์แล้วบริษัทคอมพิวเตอร์ก็จะรวยขึ้นมา ครับนะฮะผมก็ไปคิดอยู่อย่างว่าจะเกิดมาเปลี่ยนอีกทีจากคอมพิวเตอร์มาเป็นโทรศัพท์มือถือนี่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่กระบวนการทำงานหลายอย่างมันควรจะต้องถูกเปลี่ยนจากคอมพิวเตอร์เนี่ยไปที่โทรศัพท์มือถือเพราะโทรศัพท์มันก็คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งผมก็เลยอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นเราโฟกัสเราสนใจที่อุปกรณ์เคลื่อนที่เลยล่ะแทนที่เราจะไปทำค่ายโทรศัพท์ใหม่เราไปทำอะไรที่มันเป็นซอฟต์แวร์ที่มันอยู่ในนั้นของก่อนเข้าไปเกาะเข้าไปสมัยก่อนก็ทำซอฟต์แวร์เดี๋ยวนี้เขาเรียกแอปพลิเคชันใช่ครับแอปพลิเคชันเราก็เลยเป็นรายแรกใช่ครับเราเป็นรายแรกในเมืองไทยที่ทำแอปพลิเคชันในระดับธุรกิจขนาดใหญ่ในนามของไฟวันวันในนามของไฟวันวันมันจดทะเบียนบริษัทชื่อไฟวันวันชื่อไฟวันวันครับมันน่าสงสัยอ่ะคือทำไมคือวันวันมันก็มีนะไฟวันวันไฟ F I R E นะไฟแปลว่าไฟครับผมไฟครับทำไฟหนึ่งครับผมครับผมมันได้มันคือมันได้ความรวดเร็วคือผมเร็วเหมือนไฟใช่ผมทำเรื่องมาร์เก็ตติ้งมาด้วยตัวเองคือทำตอนที่ยังอยู่ที่ร้านกับคุณแม่ก็ทำมาร์เก็ตติ้งเองครับทำหลายๆเรื่องเองติดต่อกับลูกค้าเองอะไรเองเนี่ยเราก็ค่อยๆอ่านหนังสือเรื่องมาร์เก็ตติ้งมาตลอดสนใจมากแล้วผมรู้สึกว่าการทำแบรนดิ้งนะฮะพูดมาครั้งหนึ่งคนต้องจำได้คนต้องจำได้เลยควรจะจำได้เลย ว่าบริษัทชื่ออะไรไม่ใช่ว่าต้องมาสะกดให้เขาปั๊บจำได้นะฮะได้ยินครั้งหนึ่งต้องจำได้เลยสมมติได้ยินจากทีวีเอาไปเซิร์ชใน Google ต้องเจอเลยไฟวันวันอันนี้มันเหมือนนายวันวันเหมือนนายวันวันตอนหลังนี่โคตรใช่เทคนิคตอนนั้นเกิดนายวันวันแล้วเกิดแล้วครับเกิดแล้วเห็นมันเป็นชื่อไฟวันวันถ้าเดือดร้อนเนี่ยถ้าเดือดร้อนเรื่องแอปพลิเคชันโทรหาไฟวันไฟไหม้มาหลายมาทางนี้ไม่ใช่ไฟไหม้ไม่ใช่ไฟไหม้เรื่องทางธุรกิจธุรกิจทางนี้แล้วทีนี้ทำแอปอะไรอันแรกเลยอันแรกเลยที่เราทำคือเป็นแอปสำหรับช่วยการขายคอนโดมิเนียมช่วยกันขายคอนโดจากเดิมฮะที่ต้องใช้ที่ต้องใช้กระดาษต้องใช้โบรชัวร์ต้องพิมพ์แฟ้มออกมาซึ่งมันยากมันแก้ไขยากพิมพ์ผิดไปชุดนึงเนี่ยพิมพ์ใหม่หมดเลยอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือผมไปนั่งดูพนักงานขายเขาพนักงานขายเขามี3แบบนะถ้าเกิดเราทำเป็นพีระมิดเนี่ยพนักงานขายจะแบบแรกเลยคือแบบบนสุดเลยเนี่ยอายุงานเกิน10ปีพวกนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์พูดไปอย่างเดียวคนก็อยากซื้อแหละเขามีเทคนิคการขายแต่ระดับที่สองเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยฮะพวกนี้มีจำนวนเยอะขึ้นอายุงานอาจจะไม่เกิน5ปีแต่พวกนี้ต้องการเครื่องมือช่วยต้องการภาพสวยๆช่วยต้องการเอกสารมาช่วยนะฮะถึงจะปิดการขายได้ล่างสุดเลยกลุ่มเยอะสุดเลยคือพวกที่อายุงานไม่เกิน2ปีพวกนี้ผิดถูกๆเดี๋ยวพูดเดี๋ยวจะมีจุดผิดแหละจะมีจุดพูดมาแล้วเอ๊ะต้องพูดอะไรก่อนพูดอะไรหลังข้ามไปบ้างใช่ครับใช่ครับใช่ครับเลยจูงใจลูกค้าไม่ได้เราเรียก conversion ก็คือการปิดการขายเนี่ยมันเลยสมมติลูกค้าเข้ามาคุย10คนอาจจะปิดการขายไม่ได้เหลือสักคนเทคนิคของเราก็คือว่าในเมื่อว่าใน iPad นะมันสามารถใส่ภาพเข้าไปได้แล้วก็ใส่ภาพเข้าไปเลยแล้วก็นำเลยฮะ1ต้องพูดอะไร2ต้องพูดอะไร3ต้องพูดอะไรไกด์เข้าไปเลยมันเหมือนพิธีกรใช่ครับใช่ครับใช่ครับจบมีสคริปต์ให้ครับแถมมีรูปโชว์อีกครับมีวิดีโอใส่เข้าไปให้เพื่อพักไม่ให้พูดนานเกินไปวันหลังเรามานี่ทอกเราก็ต้องเอาบ้างนะใครมาก็เปิดพิทให้ดูแต่ปัญหาคือผู้ดำเนินการคนอื่นเนี่ยไม่เดินตามคิวเขาเขามีพูดตามนี้เราไปไหนก็ไม่รู้แล้วระดับสูงสุดไงระดับสูงสุดข้างบนเขาเรียกว่าพีระมิดอยู่บนยอดพีระมิดไร้ร่องรอยไม่มีคาดการไม่ได้คำนวณทิศทางไม่ถูกเหยียบหิมะไม่เห็นรอยจริงๆมีน้ำซ้ำไม่รักษาเวลาหมดแล้วพักต้องพักกันแล้วพักก่อนอีกครู่เดียวจะกลับมาถามคุณไว้นะว่าไอ้สตาร์ทอัพเนี่ยนะจริงๆมันคืออะไรแล้วมันทำได้ไหมแล้วก็ข้อบอดสตาร์ทอัพสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นอาจารย์นิเวศอาจารย์ถาวรทำได้ไหมไอ้นี่น่าสนใจอยากสตาร์ทเหมือนกันหลังพักครับผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็น
ู้ตรงหน้าอนาคตสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Landon House Because you can't be in two places at the same timeOur global network can connect your business to opportunities all across Asia. And because we've worked with the region's most dynamic and vibrant industries, we can show you opportunities you didn't even know were there. This is Maybank Global Banking. Maybank.Humanizing financial services across Asia. กลับมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้เราคุยอยู่กับคุณไว้เนี่ยแหละนามชื่อจริงชื่อจริงดิชาคริสนามสกุลแย้มนามชาคริสแย้มนามมาอย่างไรโทษเดี๋ยวเขากำลังดังนะพระเอกแม่เบี้ยชาคริสจันรุ่งสกุลรุ่งสกุลจันรุ่งสกุลมีผมจำได้คนเดียวตอนต้นพูดเกินมายาวเลยนะครับอาจารย์แอปอันแรกที่ทำก็คือช่วยกันขายช่วยกันขายได้เงินเท่าไหร่คอนโดแอปคอนโดไม่ต้องบอกตัวเลขครับผมแน่นอนก็แต่ว่าใหญ่พอไม่เป็นแบบว่าใหญ่พอครับอาจารย์โอ้แล้วทำไมเขาจ้างเราโอ้โหใช้เวลา 6-7 เดือนนั่นมันเขาเชื่อเราตอนแรกเขาไม่เชื่อเราก็นั่นแหละตอนแรกเขาไม่เชื่อเราแล้วเขาให้เราได้ยังไงในจ้างเรานี่คือบริษัทที่ทำคอนโดนี่แหละจ้างเราทำแอปบริษัทใหญ่ไหมบริษัทใหญ่ครับเป็นบริษัทมหาชนครับมหาชนเลยในตลาดใหญ่ด้วยนะใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งในตลาดครับในตลาดแต่คำถามคือทำไมเขาให้คนที่เพิ่งจะตั้งบริษัทมารับงานคือผมใช้วิธีเข้าไปคุยบ่อยเข้าไปคุยบ่อยแต่เขาอยากให้คุยด้วยใช่ครับแต่ว่าก็จะไปคุยกับอาจจะฝ่ายการตลาดนะฝ่ายตอนแรกก็คุยกับฝ่ายไอทีแล้วก็ฝ่ายการตลาดฝ่ายนู้นฝ่ายนี้คือเขายังไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยจะเอาไปใช้กับตรงไหนได้แต่ว่าเราไปคุยอธิบายเขาใช่ครับที่คุณไว้พูดถึงเนี่ยคือใช้ความขยันเข้าไปหาตื้อเข้าไปน่าภาษารุ่นเราเรียกว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกตื้อไปเถอะตื้อไปเรื่อยได้จริงๆเนี่ยน่าจะมาทำให้โปรแกรมอย่างนี้ให้กับการขายของโฆษณาการมันนี่ทอล์กบ้างแล้วเท่าที่ผ่านมาไม่เคยขายได้สำเร็จเลยไม่ว่าจะเอาระดับบนระดับกลางระดับล่างไปขายไม่เคยได้เลยก็จะไปขายสำเร็จได้ไงอ้าปากยังไม่ได้อ้าเลยเออมันต้องจะต้องไปทำแอปเนาะจำเป็นว่าดูดิคนดูรายการเราตั้งกี่ล้านกี่แสนคนโอ้โหมีเหลือกี่ล้านกี่แสนเนี่ยนับทบๆเขาสินับหลายหลายรอบทีนี้ทำงานนั้นนานไหมแล้วเราก็ต้องจ้างคนมาทำเลยหรือว่าเราทำเองก่อนเลยจ้างคนมาทำครับพอตอนแรกเรามีพนักงานอยู่ประมาณ4คน มี4คนเริ่มต้นนะฮะตอนเริ่มต้นก็เป็นบริษัทเล็กมากเลยแล้วก็ตรงนั้นแหละช่วงเวลานั้นแหละที่เรียกสตาร์ทอัพนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มทำอะไรแบบนี้แต่ว่าบังเอิญก็เอาเงินจากไหนตอนนั้นใช้เงินตัวเองใช่ครับใช้เงินเพราะมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะเพราะว่าออฟฟิศก็ไม่ได้เช่าใช้ที่บ้านทำที่บ้านคอมพิวเตอร์ก็ใช้ที่บ้านนี่ไงเหมือนสติ๊กจ็อบหรือว่าบิลเกตก็เริ่มอย่างนี้เหมือนกันเริ่มลงรถลงรถฝรั่งเนี่ยมักจะเริ่มลงรถคนไทยไม่รู้เริ่มที่ไหนเพราะบ้านฝรั่งมันทุกบ้านมันจะมีโรงรถแล้วโรงรถมันปิดเปิดได้ทำเป็นออฟฟิศได้คือคนไทยเนี่ยใช้โรงรถไม่ได้เพราะมันมีเหตุผลสำคัญอยู่ข้อนึงคือเราจอดรถที่ถนนหน้าบ้านมันไม่มีโรงรถไปจอดได้คือทำได้การเป็นทำหน้าบ้านก็ทำไปจนเสร็จครับนานไหมใช้เวลานานไหมจริงๆแล้วเราเริ่มทำมาก่อนหน้านั้นแล้วเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่ใช่รายเนี่ยซื้อก็ต้องรายอื่นเราไปขายรายอื่นแน่นอนนี่เรียกว่าแบบเตรียมมาแล้วว่ายังไงคือโลกต้องเปลี่ยนเอ๊ะจะทำไมเราคิดว่าบริษัท real estate ทำไมเราไปคิดร้านอาหารหรือหรือนี่อะไรถ้ามองในแง่ของมีเงินที่จะลงทุนกับเราก่อนถ้าเกิดว่าบริษัทเขารวยพูดง่ายใช่รายได้เขาเยอะรายได้เยอะงบมาร์เก็ตติ้งเยอะงบมาร์เก็ตติ้งเยอะครับจบแล้วอันนั้นจบครับผมอันนั้นเนี่ยบังเอิญว่ามันไม่จบเนื่องจากว่าสิ่งที่เราทำมาฮะโครงการนั้นส่งผลให้การขายเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงมากก็เลยณจนถึงวันนี้เรายังทำอยู่รับงานต่อเลย200กว่าโครงการครับอาจารย์อ๋อแต่ละโครงการก็เราก็ชาร์จคนละโครงการคนละแอปเดิมมาประยุกต์เข้าใหม่นึงเพื่อให้พนักงานขายเนี่ยสามารถที่จะคุยกับลูกค้าได้อย่างรู้เรื่องตอนนี้ในใช่ครับตอนนี้ใน iPad เครื่องนึงนะครับเราบรรจุ
เราบรรจุโครงการที่พร้อมขายไปเป็นร้อยโครงการงั้นก็อย่าดูของผมเลยเพราะของผมนี่มันมีอยู่3โปรแกรมแต่แสดงว่าแต่ตอนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเหมือนกันเรารับบริการแล้วที่จริงเขาทำเองก็ได้แล้วใช่ไหมได้อยู่ครับได้อยู่เพียงแต่ว่าด้วยความสามารถใช่ด้วยวิธีในการทำงานของ IT ภายในบริษัทไอทีภายในองค์กรก็จะไปดูระบบใหญ่มากเขาจะไม่ค่อยมีเวลามาดูอะไรแต่โครงการหลังๆเราก็จะถูกลงถูกไหมใช่ครับใช่ครับพูดง่ายๆไม่ต้องพัฒนาแล้วเพียงแต่ใส่ข้อมูลใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วหลังจากนั้นก็เป็นไงก็เลยมีหลังจากโครงการแรกเริ่มดังก็มีแถลงข่าวมีอะไรเงี้ยฮะก็ปรากฏว่าก็หลังจากนั้นบริษัทอสังหาในตลาดก็ติดต่อมาทุกรายเลยถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมแล้วเขายอมอ่ะบอกทำให้เราแล้วก็เอาข้อมูลเราไปบอกคู่แข่งนี่แหละฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่ผมอาจจะคิดแบบที่ธุรกิจที่เคยทำมาก่อนนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทำมาก็คือเราก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าครับเราก็มีพระคุณกับเราแล้วนี้แล้วไม่ไปทำกับลูกค้าอื่นใช่ครับแล้วก็พอดีว่าทางผู้บริหารก็มาบอกคุณไว้อย่าเพิ่งไปทำกับคนอื่นเลยเนาะเดินคุยกันเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยโครงการแรกทำออกมาดีมากเลยคุณไว้เดี๋ยวเราทำกันต่อไปเนาะอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเราก็เลยรับปากว่าโอเคเนี่ยฮะเราก็อยู่กับลูกค้ารายนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพอมีรายอื่นติดต่อเข้ามาเราก็เลยไม่ได้ไปรับปากเพราะเราอย่างนี้ในธุรกิจเดียวกันเราก็รับไม่ได้เลยฮะบังเอิญไปรับปากเขาไงทีหลังก็ต้องมีช่องมากใช่เพราะจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียวถูกไหมครับใช่ครับแล้วก็คล้ายกันไงใช่ครับระบบจะคล้ายๆกันคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมาคิดทีหลังพอมาเจอวงการสตาร์ทอัพตอนที่ผมเริ่มเนี่ยเป็นสตาร์ทอัพเหมือนกันแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพเราทำแบบที่เราคิดว่าควรจะเป็นแบบนี้ใช่ครับว่าเราอยากเริ่มแบบนี้ไม่มีหลักการของสตาร์ทอัพชัดเจนหลักการของสตาร์ทอัพคืออะไรจริงๆแล้วหลักการของสตาร์ทอัพคือการสเกลScale. คือการสเกลการครองตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายว่าห้ามไปล็อกห้ามไปล็อกเป็นถ้าเป็นกรณีของคุณไว้ฝ่ายวันทำใหม่เนี่ยที่เราทำให้บริษัทอสังหารายนึงที่ใหญ่สุดเนี่ยนะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนสตาร์ทอัพถ้าก็ทำเนี่ยเขาจะไม่ล็อกตัวเองไม่ล็อกตัวเองเขาจะสามารถล็อกงานอื่นได้อย่างนั้นจะไม่ให้เสียประโยชน์ใช่เขาจะปล่อยตลาดเลยนั่นคือวิธีการมองแบบสตาร์ทอัพครับผมครับซึ่งในช่วงที่ผมเกิดเนี่ยวงการสตาร์ทอัพในเมืองไทยมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดเราก็เลยไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้นะฮะแต่หลังจากนั้นเราก็ไปทำอย่างอื่นละถูกไหมใช่ครับเราก็มีแอปพลิเคชันตัวอื่นตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันอีก7-8ตัวออกมาเต็มไปหมดเลยเรามีลูกค้าที่เป็นบริษัทพลังงานมีบริษัทเทเลคอมนะฮะที่เราเข้าไปทำแอปพลิเคชันบริษัทพลังงานนี่ทำอะไรให้เขานะเราเป็นแอปพลิเคชันบน iPad เหมือนกันแต่ว่าใช้ในทั้ง50บริษัทนะครับใช้ในการประชุมบอร์ดเป็นเครื่องมือในการช่วยเรื่องของประชุมแต่นี่ก็ยังทำเฉพาะบริษัทอยู่ดีทำเฉพาะบริษัทยังไม่ได้ทำแบบแล้วทำเสร็จ success ก็ขยายไปขายคนนั้นคนนี้ใช่ครับใช่ครับมีไหมมีไหมตอนนี้เราเริ่มเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มละตอนนี้เรามีตัวหนึ่งที่ทำสำหรับตัวแทนประกันคือเราเริ่มมามองแล้วว่าถ้าเกิดเราจะทำเป็นสตาร์ทอัพของเราขึ้นมาบ้างแล้วขยายไปให้ได้ทั่วเรามีอะไรที่จะคิดได้นะสเกลเนี่ยในแง่ที่สเกลเราต้องมองอย่างนี้ว่าเราต้องเก็บเงินได้ทุกเดือนหรือเก็บเงินได้ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่มองเป็นก้อนใหญ่อาจจะไปมองเป็นก้อนเล็กๆนะฮะเราก็เลยไปดูแล้วว่ามีใครบ้างที่ต้องใช้ iPad ในการขายในประเทศนี้นะเราก็เลยไปเจอบอกว่าอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยตัวแทนประกันเต็มไปหมดเลยโอ้เยอะมากเยอะใช้โน้ตบุ๊กไอ้ตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาเปิดมาก็จะเป็น Excel นะฮะเราก็เลยออกแบบใหม่บอกว่าตัดตาราง Excel ทิ้งเพราะคนดูแล้วงงคนดูแล้วงงแล้วก็เลยใช่ครับใช่ครับเราก็เลยทำเป็นกราฟิกขึ้นมาแล้วใช้นิ้วลากอย่างเดียวโดยที่ไม่ต้องคีย์ตัวเลขเข้าไปเลยนี่ไงเวลาขายประกันเคยไหมอาจารย์สาวันเคยไหมมีคนมาขายประกันเขาก็จะเอาปากกามาแล้วก็วาดแล้วก็ตางงไปหมดงงครับทุกคนจะงงของเราจะทำเอาไว้แบบเรียกว่าคือเขาขายเสร็จเนี่ยภายใน10นาทีแล้วก็ลูกค้าสามารถเอาไปเล่นเองได้ไปปรับเองได้เพราะว่าจะเห็นตัวเบี้ยเนี่ยขยับทันทีจะต้องเสียเบี้ยเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับอะไรคุ้มครองไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์จะอัพเซลจะขายต่อไปไหมอะไรแต่นี่ขายได้ทุกบริษัทเลยขายได้ทุกบริษัทแล้วก็ไปในทั่วโลกมีคนซื้อหลายบริษัทตอนนี้เราเพิ่งเริ่มครับเราทั่วโลกด้วยเหรอเข้าหลักการคล้ายๆคล้ายๆกันมากครับเราแค่ใส่สูตรข้างหลังใหม่เปลี่ยนตรงถูกครับเพราะว่าเมืองนอกเขาก็จะมีไหมเขาก็มีคนเขียนแบบนี้ยังไม่มีครับเราพอดีว่าเราคุยกับ Apple บอกว่าแอปเนี่ยเท่าที่เขาคุยกับในเมืองไทยกันมาเนี่ย
แอปเนี่ยเป็นแอปที่ world class Apple เชิญผมขึ้นเวทีในระดับเอเชียมาแล้วนะครับสำหรับจากแอปพลิเคชันนี้หน่อยทั่วโลกต้องใช้ หวังว่าหวังว่าตรงนี้ดิไม่กลัวเขา copy อ่ะเพราะนี่ผมตกลงผมซื้อเสร็จผมก็ copy เอาไหมราคาถูกอาจารย์พิบูลเอาไหมลดให้ 50% อันนี้ยากครับฮะไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่พอมันเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยฮะเราส่งขึ้นไปเนี่ยข้อดีของความเป็นแอปพลิเคชันคือมันไม่ใช่ตัวซอฟต์แวร์จริงๆที่เราส่งขึ้นไปคือมันไม่มีโค้ดจริงอยู่ข้างในมันถูกแก้ไขไปหมดแล้วได้แอปไปก็ไปถอดโค้ดออกมาไม่ได้ต้องดูแล้วต้องไปศึกษาดูไปต้องไปวาดใหม่ว่าอย่างนั้นต้องไปเขียนใหม่หมดเลยว่าอย่างนั้นไม่สามารถก๊อปปี้ไม่ได้ฮะก๊อปปี้ไม่ได้ข้อดีของแอปพลิเคชันคือตรงนี้ครับครับครับผมอันนี้ก็บริษัทนี้ก็เจริญรุ่งเรืองมาครับผมกี่ปีแล้วฮะตอนนี้6ปีครับอาจารย์แล้วเป็นไงยอดคงยอดขายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวครับเริ่มใหญ่เริ่มก็ทีมเราเริ่มใหญ่ขึ้นเป็น30คนเป็น20 30คนอะไรเงี้ยแล้วจะไปไหนต่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้คิดครับก็คือปล่อยให้มันโตไปคือบังเอิญว่าผมมาสนุกกับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องไปลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพใหม่ๆนี่เปิดแชปเตอร์ใหม่เป็นไงครับตอนไหนฮะตอนไหนเริ่มตรงนี้สัก2ปีที่ผ่านมาคิดยังไงก็ผมเห็นน้องๆเริ่มเกิดเยอะแล้วก็เห็นคนเดินตามกันมาเยอะน้องๆเกิดเยอะน้องๆในวงการสตาร์ทอัพไปใหญ่น้องคานออกมาจากผมน้องกว่าแม่ต้องกว่าต้องแม่ไม่ใช่น้องๆก็คือว่าพวกที่เข้าเริ่มสตาร์ทอัพใช่ครับใช่ครับในวงการเนี่ยเริ่มมีน้องๆครับผมน้องๆสําหรับอันนี้เนี่ยแล้วก็น้องๆเนี่ยเค้าหมายถึงน้องๆหนูๆแหมไม่ใช่ไอ้น้องใหม่อันนี้น้องวิศวกรน้องวิศวกรเริ่มแบบมีวิศวกรซอฟต์แวร์มีวิศวกรคอมพิวเตอร์หลายคนเนี่ยเค้าก็แบบอยากจะเริ่มแล้วยังไงแล้วก็เค้าก็ติดขัดหลายเรื่องเรื่องเงินบ้างเรื่องความเข้าใจทางธุรกิจบ้างผมก็เข้าไปช่วยสอนสอนที่ฟรีไหมฟรีฮะโอ้สอนฟรีด้วยสอนที่ไหนมีใครจริงๆแล้วก็คือเขาก็มีหรือเราเป็นคนจัดเขาก็จะมีงานอยู่เรื่อยๆฮะพอมีงานปุ๊บเดี๋ยวน้องก็จะเชิญละพี่ไว้มาช่วยพูดเรื่องนี้ให้ผมหน่อยพี่ไว้ช่วยสอนตรงนี้ให้พวกผมหน่อยอะไรเงี้ยฮะแม้ตอนที่เราทำเอ็กซ์เพิร์ทคอมพิวเตอร์ถ้ารู้จักคุณไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะธุรกิจเราเนี่ยน่าจะมาถึงวันนี้น่าจะมาถึงวันนี้ไม่ต้องเป็นต้นแบบนะฮะน่าจะถึงวันนี้นะฮะก็คือผมว่าเอา 20,000 คืนผมนี่สิโอ๊ยยังเอาไปใช้ประโยชน์ 20,000 จะหายไปด้วยน่าจะถึงวันนี้อ่ะทีนี้ก็เลย2ปีที่แล้วก็เริ่มสอนใช่ครับใช่ครับเริ่มเข้าไปเจอน้องๆในวงการเริ่มเข้าไปเห็นว่าอ๋อมีหลายคนเค้าทําแอปพลิเคชันนะฮะเค้าทําแอปที่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าบางทีมเป็นสัตวแพทย์มีทีมหนึ่งเป็นสัตวแพทย์อยากทำธุรกิจของตัวเองอยากทำแอปของตัวเองขึ้นมาก็มาคุยกันไปคุยมา2ปีที่ผ่านมาผมก็เลยเข้าไปช่วยสอนอะไรเงี้ยก็จะมีทีมลักษณะนี้อยู่เยอะมากแต่ปีนึงเนี่ยเป็น100ทีมที่เข้าไปคุยผมก็เลยเห็นโอกาสว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมมีหุ้นอยู่ด้วยก็ดีเนาะมีหุ้นอยู่ด้วยก็ดีก็ผสมเข้าไปบ้างใช่ครับใช่ครับก็คือเขาให้คำแนะนำก็เลยบอกว่าแฮปปี้ก็ยังพอจะมีเงินลงทุนด้วยใช่ใช่จริงจริงจริงมันก็มีนะมีรายการโทรทัศน์บางรายการอยากจะทำแอปเหมือนไม่ต้องการคนลงทุนร่วมแอปนี่ไม่สนใจหรอกต้องการเงินมาลงทุนทีนี้ก็เลยเริ่มเข้าไปเป็นเหมือนกับเป็นคนสอนแล้วก็คนร่วมลงทุนอันนี้มันเข้าประเด็นพวกเวนเจอร์แล้วใช่ไหมเป็นใช่ครับใช่ครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น angel investor ครับก็คือนางฟ้ามีเงินมานางฟ้ามาแล้ว angel นี่จะต่างจากเวนเจอร์แคปิตอลเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยจะมองว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นกองทุนมาแบบมีมาตรฐานมีรูปแบบในการลงทุนมีเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยฮะ angel เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะยังเป็นเรื่องของตามใจช่วยกันเอาหน้าแบบนี้แบบนี้ได้คุณเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยมาอะไรเงี้ยฮะแต่มันจะเป็นช่วงเริ่มต้นมากๆเลยซึ่งบางทีน้องมีแต่ไอเดียมีแต่ทีมพี่ครับเนี่ยผมต้องใช้เงินสัก 200,000 สำหรับรันจะทำแบบนี้ใช้กับทีมดีไหมอะไรสัก6เดือนจนต้นแบบมันเสร็จซึ่งเงินก็คงหมดพอดีพี่ก็ต้องเติมให้ผมอีกหน่อยถึงตรงนั้นต้องเติมมีเด็กผมคิดนะนี่ถ้ามันจะมีบางคนเป็นแบบนี้เลยนะมานะพี่ไว้ครับผมเนี่ยไม่มีไอเดียนะไม่มีเงินไอเดียเงินก็ไม่มีนะไอเดียก็ไม่มีเงินก็ไม่มีแล้วผมความตั้งใจผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ผมอยากจะทำอะไรสักอย่างมีนะครับอาจารย์มีครับคือผมไม่มีอะไรสักอย่างแล้วก็พี่ไว้ช่วยแนะนำเรื่อง
ไอเดียดิว่าทำอะไรหาเงินต่อว่าจะทั้งทำยังไงแล้วก็หาคนมาช่วยผมด้วยหาเงินมาด้วยนะมีนะครับมีแต่ความฝันจริงหรือเปล่าจริงครับจริงครับมีในหลายร้อยคนเนี่ยก็จะมีแบบเขาก็จะมีหลายรูปแบบเขามีความอยากทำมีแต่ใจเขายังเริ่มต้นไม่ถูกยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรเริ่มยังไงก็ให้เขาเกาะเกาะอยู่ในกลุ่มก่อนให้เขาไปดูคนอื่นหน่อยได้เห็นก่อนว่าเป็นยังไงแล้วตรงนี้มันมีสมาคมหรือมีชมรมอะไรไหมที่แบบเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะมีไหมตอนนี้มีสมาคมแล้วเรียบร้อยครับเป็นที่สมาคมไทเทคสตาร์ทอัพสมาคมไทเทคไทยเลยเนี่ยไทยของไทยเนี่ยไทยแลนด์เทคเนี่ยสตาร์ทอัพแล้วนี่ใครเป็นคนก่อตั้งก็จะเป็นคนในวงการครับคุณไว้เลยไหมหรือผมเข้าไปเป็นบอร์ดออฟแอดไวเซอร์ครับผมครับผมอายุเกินครับน้องๆบอกว่าพี่ขึ้นไปเป็นบอร์ดแล้วกันเป็นบอร์ดเขาบอกว่าแก่เกินแสดงว่าพวกที่ทำสตาร์ทอัพเกี่ยวข้องเกี่ยวเครื่องอายุน้อยเป็นหลักอายุน้อยครับอายุน้อยก็พวกเราส่วนใหญ่20กว่า30แล้วงั้นใกล้เคียงพวกเรานะเพราะเราเหลือแถวเนี้ยเหลือแถวนี้คือพวกเราเนี่ยสตาร์ทอัพนี่คือสตาร์ทอัพสำหรับที่จะไปโลกหน้าไม่ใช่20เหลือ20ไอ้จริงๆไอ้คำว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรไอ้ธุรกิจแบบไหนถึงจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยๆๆอันนี้ไม่ใช่ข้อสอบนะนี่ไม่ใช่ข้อสอบไปถามว่าสตาร์ทอัพมีลักษณะแบบไหนอธิบายข้อดีข้อเสียย่อๆพอเข้าใจย่อๆพอเข้าใจการตอบต้องครอบคลุมต่อไปนี้ด้วยการหาเงินความคิดความคุณสมบัติข้อละ3คะแนนไม่ใช่ผมอยากรู้ผมยังไม่รู้มันยังไงอ่ะมีเพื่อนมีคนรู้จักนะบอกอยากจะขอเงินพ่อสักก้อนนึงไปเปิดร้านกาแฟชิวๆเนี่ยสตาร์ทใช่ใช่ไหมว่างๆก็นั่งกินกาแฟกระดิกไปด้วยแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากินกันในคำว่าสตาร์ทอัพมันเกิดมานานมากแล้วครับมันเกิดมาผมว่าเกิดมาเป็นร้อยปีแล้วครับผมแล้วก็มันก็ค่อนข้างเติบโตมานานในต่างประเทศในต่างประเทศใช่ครับในเมืองไทยแต่ในเมืองไทยเนี่ยสตาร์ทอัพเนี่ยมันดูเหมือนกับเพิ่งเริ่มเดี๋ยวเราพักก่อนหลังพักเราจะมาดูสตาร์ทอัพเมืองไทยมันเริ่มยังไงมาเป็นยังไงใช่ไม่ใช่และใครพวกแฟนรายการของเราซึ่งอายุถ้าน้อยหน่อยนะคือพวกลุงป้าที่เหลืออายุไม่เยอะไม่ต้องคิดนะอันนั้นให้ลูกหลานมาทำแต่เนี่ยผมอยากจะถามว่าถ้าผมอายุเยอะอย่างเงี้ยผมสตาร์ทอัพได้ไหมไม่ได้พอสตาร์ทเสร็จดับพอดีไม่ได้เดี๋ยวต้องให้คุณชาคริสสตาร์ทอัพคือสตาร์ทแล้วมันต้องไปได้ไม่สตาร์ทระดับเลยสตาร์ทระดับไม่ได้เดี๋ยวหลังพักมาคุยกันผมเดินทางรอบโลกเพื่อเติมเต็มชีวิตให้น่าอัศจรรย์เห็นในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นและสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าอนาคตสมบูรณ์แบบเป็นโค้งน้ำเจ้าพระยาอยู่ให้โลกอิจฉาคุณ333 Riverside จาก Lannan Houseบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้ทุกการลงทุนของคุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ครบครันพร้อมทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์คอยดูแลและให้คำแนะนำสู่ชีวิตที่มั่งคั่งกับบริการของเราบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนชีวิตพนักงานไม่มีสิทธิ์เลือก TMBAM M Choice เรายกระดับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้คุณมีอิสระในการเลือกสัดส่วนการลงทุนทั้งในหุ้นตราสารหนี้ทองคำปรับเปลี่ยนด้วยตัวเองผ่านทางอินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงชีวิตคุณสไตล์คุณคุณกำหนดเองการลงทุนมีความเสี่ยงคุณลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนคุณประโยชน์จากสมุนไพร7ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเม็ดอมทองอร่ามเย็นชุ่มคอสีทอง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 ฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโกลเด้นทรอสโลเซนกลับมาพบกับ Money Talk นะครับสตาร์ทอัพกับคนรุ่นใหม่ธุรกิจสำหรับคนรุ่นใหม่อนาคตสำหรับคนรุ่นใหม่เลยนะครับกับคุณชาคริสจันรุ่งสกุลจำแม่นไหมนี่ให้มันขึ้นมาบนจอแล้วก็นึกว่าจำแต่จำได้อยู่แล้วชาคริสจันรุ่งสกุลชื่อเล่นชื่อไว้โอ้โหเห็นไหมโอ้บริษัทอะไรไฟ
วันวันไฟเออร์เนี่ยนะไฟวันวันคำถามผมยังไม่ได้คำตอบนั่นเลยถามใหม่ถามใหม่ไม่ลืมแกลืมไปแล้วลืมจะตอบได้น่าจะมีแอปสำหรับที่จะเตือนคนแก่ให้จำเออเนี่ยจะดีมากไอ้สตาร์ทอัพเนี่ยมันหมายถึงยังไงธุรกิจยังไงถึงเป็นบางอย่างเนี่ยตั้งร้านกาแฟเนี่ยร้านกาแฟนี่ผมว่าตั้งมาตั้งนานแล้วหรือว่ามีสตาร์ทอัพทอดกล้วยไข่ไม่ทอดทอดกล้วยทอดแขกสตาร์ทอัพทอดกล้วยแขกจริงทุกอย่างในตอนเริ่มก่อนที่จะเป็น small business ก่อนจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กอะครับมันจะมีช่วงของการที่เราไม่แน่ใจว่าทำไปแล้วมันจะดีไหมนะฮะลงทุนเท่าไหร่ไม่รู้ช่วงนั้นนะฮะคือช่วงที่เรียกว่าสตาร์ทอัพหมดเลยไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตามไม่จะไปทำไร่จะไปสร้างร้านกาแฟจะทำซักรีดจะทำนู่นนี่ทุกคนจะต้องคิดก่อนในช่วงใช่ครับในช่วงเวลาคิดในช่วงเวลาที่เขียนวางแผนเอาไว้เนี่ยฮะมันคือช่วงเวลาที่เริ่มเข้ามาอยู่ในสเต็ปที่เรียกสตาร์ทอัพแล้วก่อนที่ธุรกิจมันจะเริ่มมั่นคงกลายเป็น small business กลายเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะเพราะฉะนั้นทุกคนไงฮะที่ทำธุรกิจเนี่ยมันจะผ่านช่วงเวลาที่เรียกสตาร์ทอัพมาหมดเลยแต่บังเอิญว่าช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาวงการเทคโนโลยีมันก้าวหน้ามากแล้วก็มันก็มีเงินไหลเข้ามาเยอะมากโตเร็วขยายเร็วจากสตาร์ทอัพที่ไม่เคยมีรูปแบบมาก่อนเลยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีรูปแบบทุกคนเรียนรู้เองหมดนะฮะมาอยู่ในยุคที่พอวิศวกรมารวมตัวกันเยอะๆตามภาษาวิศวกรครับพออะไรที่มันทำซ้ำๆเริ่มจะทำแมนนวลเริ่มจะทำคู่มือผมมันเริ่มเป็นคู่มือจะเริ่มเป็นต้นแบบนะฮะทุกคนเดินตามเดินตามเพื่อเงาจะสตาร์ทอัพต้องเริ่มหนึ่งของคำเสียใช่ครับใช่ครับวิธีคิดคุณต้องคิดแบบนี้นะฮะเขาจะมีวิธีคิดที่เป็นลีนเขาเรียกว่าลีนสตาร์ทอัพคิดยังไงเนี่ยพอคิดเสร็จปุ๊บระดมทุนยังไงนำเสนอนักลงทุนยังไงแล้วจะมีรูปแบบชัดเจนอันนี้คือในวงการที่เป็นเทคโนโลยีเป็นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ทุกวันนี้เนี่ยก็เน้นไปที่เทคโนโลยีพวกเทคทั้งหลายเราแยกคำเลยจริงๆแล้วเราควรจะแยกคำว่าเป็นเทคสตาร์ทอัพเป็นเทคสตาร์ทอัพแล้วถ้าเกิดเราแยกคำตรงนี้ปุ๊บจะเห็นเลยเทคนี่คือ TECH นะฮะท่านผู้ชมนะเป็นเทคสตาร์ทอัพแบบเดียวก็ชื่อสมาคมใช่ครับใช่ครับในขณะที่ด้านของสุขภาพ healthเฮลสตาร์ทอัพก็มีสตาร์ทอัพนะฮะไบโอเคมีคอลก็มีสตาร์ทอัพเขามีของเขานะจะเป็นสมอลบิสเนสก็มีสตาร์ทอัพของเขาแต่บังเอิญช่วงนี้ที่มันดังเนี่ยมันดังในฝั่งของที่เป็นเทคทุกคนก็เลยสตาร์ทอัพโดยไม่ได้พูดคำว่าเทคแล้วก็เหมือนกับว่ากลายเป็นว่าคนเข้าใจว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพก็ต้องพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับแอปเนี่ยนะใช่จริงๆแล้วถ้าเกิดพูดให้เต็มควรจะเป็นเทคสตาร์ทอัพแต่ฟังดูเหมือนก็จะมีแต่แอปไอ้พวกสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีแต่เป็นแบบเป็นเครื่องกลเป็นนู่นเป็นนี่ทำฮาร์ดแวร์ทำอะไรไม่ได้ครับอย่างนี้มีไหมมีครับอาจารย์แต่ว่าอยู่คนละกลุ่มกันจริงๆแล้วคืออยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่ในฝั่งไหนหรือจะดังออกมาแล้วหรือยังไม่ดังหรือว่ากำลังซุ่มทำอยู่คือพอมันเริ่มมีอุปกรณ์เนี่ยมันยากขึ้นมันยากขึ้นมีน้องกลุ่มนึงที่ทำเป็นจริงๆแล้วเป็นคุณหมอนะฮะบอกว่าการตรวจหมอเป็นหมอเป็นเรียกน้องนี่หมอจริงใช่ไหมหมอจริงครับหมอจริงครับทำไมรับน้องเป็นหมอแล้วเป็นไงผมไม่รู้ไงบางคนว่าน้องเป็นหมอนึกถึงน้องอีกแบบนึงน้องเป็นหมอมึงน้องที่เป็นหมออีกแบบนึงอาจารย์นิเวศรู้จักอะสตาร์ทอัพได้อาจารย์นิเวศรู้จักอะน้องที่เป็นหมออีกแบบเนี่ยไม่ใช่นี่หมอนวดไงแต่ว่าจริงอ๋อนวดจริงสตาร์ทอัพเดี๋ยวนี้ถึงที่มันนวดเปิดร้านรับนวดรวยได้นะเพราะท่านนักท่องเที่ยวเยอะไงนักนวดนิ้วทองแล้วเขาไปเจอปัญหาว่าในแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยจะมีเครื่องตรวจสโตรกความเป็นไปได้ที่จะมีเส้นเลือดตีบในสมองอะไรอย่างนี้ฮะแต่ว่าเครื่องนึงมันหลายล้านมากเลยเขาก็เลยไปคิดวิธีขึ้นมาโดยใช้อันตราซาวด์แล้วก็เป็นแค่เหมือนปากกาด้ามหนึ่งแล้วก็ต่ออุปกรณ์แล้วก็โทษนะฮะมาแตะไว้ที่คอรู้เลยเพื่อเนี่ยฮะเพื่อวินิจฉัยความเป็นไปได้ของความมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดสโตรกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นทำเสร็จมาแล้วใช่ครับเป็นสตาร์ทอัพทำเสร็จมาแล้วเรียบร้อยขอสิทธิบัตรแล้วแต่ยังต้องรอเวลาอีกสักปี2ปีในการกระบวนการเอกสารกระบวนการทดสอบอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโอ้อย่างนี้พูดถึงนะชัดเมืองไทยมีเยอะเลยใช่ครับไอ้พวกเทคโนโลยีแบบนี้ใช่ครับใช่ครับเจ้าแม่พันธุรัตน์ทำอะไรอ่ะทำอะไรก็แม่มาดูแต่ที่ผมรู้เลย
อ๋อไอ้นี่ไอ้จังหวัดเดียวเฮ้ยเจ้าแม่กาลีอ๋อแล้วบอกไอ้นี่จวนแล้วจวนแล้วเออไม่มันได้หมดนะเออสตาร์ทอัพนี่คนเดียวไหมหรือว่าส่วนใหญ่หลายคนที่ทำส่วนใหญ่หลายคนครับส่วนใหญ่มี2คนขึ้นไปครับอ๋อเหรอครับเขาจะเป็นแบบบัดดี้กันเพื่อนกันส่วนใหญ่ครับแล้วก็ใช่ครับสุมหัวกันทำบางทีมก็จะมีบางทีมมีคนรู้เรื่องเจ้ามีวิศวกร1คนยืนพื้นนะครับแล้วก็บางทีมก็วิศวกรคนเนี้ยดันรู้เรื่องธุรกิจด้วยก็มาดูแลเรื่องธุรกิจนะครับหรือว่ามีเพื่อนที่ดีไซน์เป็นออกแบบเป็นก็เข้ามาอยู่ในทีมด้วยนะครับหลายๆทีมส่วนใหญ่แล้วฮะจะอยู่ประมาณสัก 2-3 คนทุกวันนี้เมืองไทยสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับมีไอเดียมีความคิดเริ่มไปแล้วเนี่ยมีคนร่วมลงทุนไหมหาเงินได้สัก3ปีที่แล้วเนี่ยยากมากส่วนใหญ่ต้องเริ่มด้วยเงินตัวเองแล้วเรียก bootstrap คือใช้เงินตัวเองก็อาจจะหมดตังค์เลิกไปภายใน6เดือนอะไรเงี้ยกลับไปรับจ้างใหม่ก็คุณไว้นี่แหละตอนนี้ก็ทำตัวเป็นแบบครับผมก็มีนะมีคุณไว้มีคุณอะไรน่าจันทวันที่บอกรายการเราราเมศคุณราเมศอะไรเงี้ยก็มีหลายคนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือก็ยินดีสนับสนุนรุ่นน้องใช่ครับใช่ครับแล้วก็มี SME เอยอะไรเอยกองทุนเขาก็มีกองทุนร่วมทุนกองทุนอะไรแต่อาจจะห่างจากสตาร์ทอัพนิดหน่อยเพราะนั่นจะต้องรอให้เห็นชัดโตขึ้นมาหน่อยใช่ครับก็จะเป็น Venture Capital ใช่ครับก่อนจะไปถึงระดับ Venture Capital เนี่ยก็จะมี Angel Investor นะครับแล้วก็มีตอนนี้มีกลต.เนี่ยอนุมัติมาแล้วก็คือเป็นพระราชบัญญัติ crowdfunding crowdfunding ออกมาแล้วครับเรียบร้อยครับระดมทุนได้แล้วเริ่มระดมทุนได้แล้วครับก็แต่ว่าต้องผ่านบร็อกเกอร์ที่มีไลเซนส์บร็อกเกอร์ที่ว่านี่คือบริษัทหลักทรัพย์ป่ะครับมีทั้งสองอย่างครับมีทั้งบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทอย่างผมเนี่ยสามารถจดทะเบียนได้ใช่ฮะแต่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับผมมันจะมีหลอกลวงได้ไหมอย่างใครผมเอาชื่ออาจารย์นิเวศมาแล้วบอกว่านี่กำลังจะทำธุรกิจนี่ใครจะลงทุนกับผมมาเป็นไปได้ฮะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของคนที่ได้ใบอนุญาตจากกลต.ไปว่าต้องไปตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบให้ว่ามีของจริงเอาระดมทุนมาเป็นผู้รับรองคล้ายกับที่ปรึกษาการเงินเวลาหุ้นเข้าตลาดนะนี่ก็เป็นเล็กๆหน่อยระดมทุนแต่เงื่อนไขที่ดีก็คือว่าเขาอนุญาตให้ผมเนี่ยเข้าไปถือหุ้นได้ด้วยเพราะว่าค่าธรรมเนียมมันอาจจะไม่เยอะมากแล้วก็ก้อนไม่ใหญ่มากก้อนประมาณ20ล้านบาทก็ประมาณ20ล้านบาทน่าสนใจจริงนะพูดถึงสตาร์ทอัพเสียดายเวลาเราหมดนะยังมีเวลาหรือยังมีเวลาคุยได้ยังเหลือเหรอก็เห็นจะไปตัดบทเขายังไงเขาไม่ใช่ผมมีอาจารย์นิเวศบอกผมว่าหมดเวลาไม่ใช่จะพูดได้ทีเหลือ4เอาแล้ว4นาทีแต่เคยรู้เข้าใจว่าคุณเวทบอกว่าเอาลงทุนไปเลย4ล้านผมกำลังจะบอกว่า4ล้านคงจะพอเลยทำให้ผมเอางี้ประจำมาไปตอนเนี้ยมันมีเยอะแค่ไหนที่เริ่มแล้วก็มีไหมที่ประสบความสำเร็จมีตัวอย่างไหมตัวอย่างผมถ้าบอกว่าเริ่มเนี่ยปีนึงเนี่ยเราเจอทีมสตาร์ทอัพปีนึงนะครับประมาณสักถ้าปีนี้ประมาณสัก300โอ้โหใช่ครับประมาณสัก300ฮะส่วนใหญ่เป็นเทคสตาร์ทอัพทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเทคแล้วไอ้ที่เรานับเป็นเทคเป็นโปรแกรมใช่ไหมทำแอปใช่ครับทำแอปไอ้พวกทำร้านทำขนมเค้กทำป๊อปคอร์นทำอะไรเยอะแต่ว่าพวกนั้นเขาก็ไม่แอคทีฟเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่เห็นมีคนมาพูดเรื่องส่วนใหญ่พวกนั้นมีตังค์แล้วพวกมีตังค์มาทำนะครับผมคราวนี้ถ้าเกิดถามว่าที่ประสบความสำเร็จเราก็จะมองว่าเอาตัวไหนมาวัดว่าสำเร็จอย่างเช่นเอาจำนวนคือถ้านับจากกำไรเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่าเอาจากจำนวนของผู้ใช้ได้บ้างแอปพลิเคชันเนี่ยทำมา4ปีมีผู้ใช้อยู่สัก 3-4 ล้านคนโอ้นี่น่าจะรอดแล้วรอดครับรอดแล้วครับระดับนี้เนี่ยมีคนลงทุนมา200ล้านขอหุ้นแค่ 20% อะไรเงี้ยครับพอบอกเป็นไม่เป็นอะไรฮะเป็นเกมเป็นไอ้นี่ครับเป็นการอ่านหนังสือบนอ่านนิตยสารบน iPad ก็มีคนก็เนี่ยมีต่างชาติสนใจลงทุนมาอะไรเงี้ยมีที่สำเร็จแล้วก็มีส่วนใหญ่นะฮะเราจะนับจากตรงนี้อาจารย์นิเวศน่าจะทำนะเนี่ยก่อนตายนึกว่าเนี่ยเป็นแอปเลือกหุ้นไงแอปเลือกหุ้นแล้วก็ถึงเวลาเขาจะมาลุมผมแอปเลือกหุ้นเลือกเสร็จเจ๊งเลยไม่เป็นไรเราจะตายอยู่แล้วก็เขาบอกให้ทำก่อนตายไงก่อนตายคือถ้ามันเจ๊งก่อนเลิกตายพอดีฝากไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จริงมีเจ้าหนึ่งนะครับผมชื่อจิตตะ
จิตตะคือก่อนครับผมได้ครับเห็นได้อยู่อันนี้ไประดมทุนถึงอเมริกาเลยถ้าไปนิวยอร์กแล้วครับตอนนี้อยู่นิวยอร์กแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าใช้มั่งเอาว่าเป็นตัวอย่างทำข้อมูลหุ้นแหละที่จะขายเราก็อยากทำในจริงอายุมากอย่างนี้ไหวไม่ไหวนี่คำถามที่พี่แม่เขาพิมพ์หนังสือขายขายไม่ออกเปลี่ยนปกง่ายกว่าเยอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยไอ้นี่มันยากเกินกำลังเราต้องนึกว่าหัวเรามีเหลือผมกี่เส้นแล้วไม่เขาเป็นเจ้าของความคิดแล้วก็ให้ทีมงานที่เป็นอายุน้อยๆเข้ามาช่วยใช่ไหมใช่ไหมที่ไฮเทคหน่อยพอได้เลยใช่ไหมในหลายครั้งนะฮะในต่างประเทศนะฮะนักลงทุนมีขนาดไหนมีความสำคัญมากเลยในการไม่ใช่ลงเงินไปอย่างเดียวแต่ว่าเป็นความคิดของนักลงทุนต้องเข้ามาช่วยใช่ครับสตาร์ทอัพเลยเลือกสตาร์ทอัพไม่ได้เลือกเงินอย่างเดียวแต่เลือกว่าใครเป็นคนให้เงินด้วยนะฮะแล้วก็เกี่ยวพันกันยังไงแล้วไปช่วยเขายังไงได้บ้างไม่ใช่เอาเงินอย่างเดียวเขาไม่ต้องการเงินอย่างเดียวเงินเขาหาง่ายต้องการพี่เลี้ยงต้องการคนมันร่วมธุรกิจนำทางเขาใหม่มากกับธุรกิจซึ่งในต่างประเทศตอนนี้เกิดเป็นเต็มไปหมดเลยซึ่งมีรีพอร์ตออกมานะฮะบอกว่าสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จนะครับมีเงื่อนไขหลายอย่างมีเงื่อนไขก็คือต้องมีทีมที่ดีอีกอันนึงก็คือต้องมีแอดไวเซอร์ที่ดีที่อยู่จริงๆอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นจริงๆแล้วอันนั้นคือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะเขายังไม่รู้อะไรเลยโอ้น่าสนใจนะในอดีตนะเราจะมีอะไรVenture Capital เราจะมี Private Equity เราจะมีอะไรอะ Angel เนี่ย Angel Capital นะตอนนี้ Startup นะแล้วต่อไปเราก็จะมีก่อน Startup เนี่ยนะมันเป็นอะไรมันเป็นแบบ Dreamer ฝันดีกว่าเป็นไปได้นะคือฝันปุ๊บเนี่ยสร้างฝันแล้วก็สร้างธุรกิจต่อมาจนประสบความสำเร็จได้เสียดายวันนี้เวลาเราไว้นี่มันจุดประกายความคิดเยอะนะว่างๆคุณไว้มาสตาร์ทอัพที่นี่เอารายการเราไปสตาร์ทอัพก็ได้นะเราสตาร์ทใหม่สตาร์ทมาเกือบ30ปีแล้วมันไม่ติดทีคิดไม่ติดรอคนรุ่นใหม่ขอบคุณไว้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรายการวันนี้ท้องราท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ